ขายได้นะไม่มีใครหอมมาเหม็นทั้งนั้นแหละนะฮะมันเป็นของเสียอ้าวของเสียที่มีก็ได้แก่น้ำยูเรียกรดยูริกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสารที่มีประโยชน์แต่มีมากเกินความต้องการของร่างกายสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเกินความต้องการร่างกายไม่ต้องการก็ขับออกแต่ถ้าสิ่งที่มีประโยชน์แล้วมีน้อยเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็จะเก็บหมดแต่ถ้าสิ่งที่มีประโยชน์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วมีมากเกินร่างกายก็ไม่เอานะคะร่างกายก็ไม่เอาอวัยวะที่ขับถ่ายของเสียผิวหนังขับถ่ายไหมของเสียที่ขับถ่ายทางผิวหนังคือเหงื่ออ่ะไปดูผิวหนังกันอันนี้เสร็จยังเรียบร้อยยังเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะไปดูผิวหนังกันไปดูผิวหนังมีหน้าที่กำจัดของเสียใช่ป่ะกำจัดของเสียอย่างเดียวทำอย่างอื่นไหมผิวหนังผิวหนังมีหน้าที่อะไรอีกกำจัดของเสียคือเหงื่ออย่างเดียวเธอมีผิวหนังเอาไว้ทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าหุ้มผิวหนังหุ้มกระดูกอะนอกจากหุ้มกระดูกทำอะไรได้อีกถามว่าผิวหนังเธอไปทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรฮะป้องกันอะไรอะป้องกันอะถูกป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเก่งมากผิวหนังมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคผิวหนังมีหน้าที่ปล่อยเหงื่อออกก็คือกำจัดของเสียของดีป้องกันไหมผิวหนังป้องกันไหมป้องกันไม่ให้อะไรออกไม่ให้น้ำออกจากร่างกายเวลาเพื่อนมาเอาไม้มาตีแปะที่ผิวหนังรู้สึกเพราะงั้นผิวหนังทำหน้าที่รับความรู้สึกรับการสัมผัสผิวหนังทำหน้าที่รับสัมผัสต่างๆนอกจากนั้นเวลาเราไปที่หนาวๆผิวหนังเป็นไงเวลาไปที่หนาวๆมากๆป้องกันความหนาวก็คือควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเวลาหนาวปั๊บขนลุกขึ้นเป็นตุ่มๆเวลาหน้าร้อนเหงื่อไหลปึบตามรูขุมขนเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมอุณหภูมินอกจากนั้นอันสุดท้ายผิวหนังเมื่อได้รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าๆเย็นๆผิวหนังจะสร้างวิตามินบางชนิดเก่งมากใช้ได้อันนี้คือหน้าที่ของผิวหนังผิวหนังมีกี่ชั้นสองชั้นชั้นอะไรกับชั้นอะไรชั้นในยังดีตอบชั้นนอกกับชั้นในคุณนึกว่าจะตอบชั้น1ชั้น2
ผิวหนังมี2ชั้นผิวนอกสุดเรียกหนังหนังหนังชั้นนอกก็เรียกหนังอะไรหนังกำพร้าถัดเข้าไปจากหนังกำพร้าคือหนังแท้มี2ชั้นหนังกำพร้ากับหนังแท้ของเสียขับออกทางผิวหนังคือเหงื่อเมื่อเหงื่อถูกขับออกทางผิวหนังทางรูขุมขนจะพาความร้อนออกจากร่างกายประมาณ 87.5% เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายมีความร้อนร่างกายจะปรับให้ตัวเองอุณหภูมิลดต่ำลงเท่าเดิมคือ37องศาถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่า37ก็จะปรับวิธีการปรับของร่างกายก็คือเอาเหงื่อออกเกิดเหงื่อแล้วพอเหงื่อออกปั๊บเหงื่อก็จะดึงความร้อนออกไปด้วยเหงื่อก็คือน้ำก็ระเหยก็พาความร้อนออกไปด้วยนะคะพาความร้อนออกไปประมาณ 87.5% ก็จะร้อนน้อยลงแต่ถ้าเหงื่อไม่ออกก็จะร้อนมากนะคะจะร้อนมากต่อมเหงื่อมีอยู่ทั่วร่างกายที่รักแร้ก็มีจมูกก็มีรอบสะดือก็มีนะคะรอบหัวนมก็มีนะคะมีต่อมเหงื่อทั้งนั้นนะคะอ้าวไปดูภาพผิวหนังคนหนังกำพร้าหนังแท้นะตรงนี้ก็จะมีไขมันอันนี้เป็นละรูขุมขนเห็นไหมคะรูขุมขนแล้วก็มีรากขนแล้วก็มีรูเหงื่อนะคะอันนี้เป็นต่อมเหงื่อนะคะแล้วก็มีรูไปเปิดที่ผิวหนังนะต่อมเหงื่อมีรูแล้วก็มีเส้นเลือดมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงที่ผิวหนังถ้าเวลาขูดโดนนักเรียนขูดที่ผิวข้างบนเนี่ยก็จะถลอกแต่ไม่เลือดไม่ไหลแต่ถ้าลึกลงไปถึงหนังแท้ล่ะมีเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นมันก็จะเลือดไหลออกมาซิบๆถ้าขูดลึกหน่อยนะคะเวลาที่เรียนโดนอะไรเกี่ยวถ้าโดนผิวข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีแค่หนังเปิดหน่อยรูปๆก็หายนะคะตรงนั้นไปดูอีกภาพนึงนี่เห็นไหมคะอันนี้คือต่อมเหงื่ออันนี้คือรูขุมขนบางคนมีรูขุมขนเยอะขนเยอะบางคนเนี่ยน้อยบางคนมีบางๆบางคนเนี่ยออกมาเป็นเส้นดำๆเลยนะคะยาวด้วยนะคะไม่เหมือนกันนะคะไปดูต่อเหงื่อจะเห็นว่าเวลาชิมแล้วมันจะรู้สึกเค็มเพราะงั้นมันจะมีเกลือแกงส่วนประกอบของเหงื่อก็คือมีน้ำมีเกลือแกงแล้วก็มียูเรียตัวนี้แหละทำให้เกิดกลิ่นนะคะมีน้ำมีเกลือแกงแล้วก็มียูเรียไปดูการขับเหงื่อสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้มันเป็นไปโดยเขาเรียกอัตโนวัตนะคะเหงื่อประกอบด้วยเกลือน้ำเกลือแกงแล้วก็ยูเรียเอาอีกอันนึงระบบการขับเหงื่อนะการขับเหงื่อจะควบคุมไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนวัตพอร้อนปั๊บมันก็ออกวัดไม่ใช่มัดเขาใช้คำว่าวัดแต่เดิมมันใช้อัตโนมัติออกมาโดยอัตโนมัติแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนไม่ใช่อัตโนมัติเขาใช้อัตโนวัตนะคะเมื่ออากาศร้อนเหงื่อก็ออกตกใจเหงื่อก็ออกมาเองบังคับไม่ได้นะคะออกมาเองบังคับไม่ได้นะคะเราจะค้างถึงอวัยวะขับถ่ายในชั่วโมงต่อไปที่จะมาเรียนรู้กันก็คือการขับถ่ายของเสียทางไตนะคะทางไตวันนี้นะคะมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหม
ไม่มีถ้าไม่มีเราจะเพียงพอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ